กลับมานะครับในนิวอรุณสวัสดิ์เรามารู้จักกับโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่กันนิดนึงคุณนันชลิพรมิโลวานลาเยวัตซึ่งเมื่อวานนี้ก็ผ่านการคัดเลือกของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยทั้งพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงแล้วก็คุณวิทยาลาหกุลเรียบร้อยตื่นเต้นไหมรู้มาก่อนหน้านี้ไหมเดาได้คือคนนี้คือคนที่มาคนแรกๆใช่ไหมคะใช่นะครับแล้วก็ส่งทีมงานมาดูฟุตบอลเตะตั้งแต่ยังไม่รู้ผลด้วยว่าตัวเองจะได้แสดงว่าที่มารอบแรกอ่ะเขาคุยกันก่อนแล้วมั้งไม่หรอกครับเขาดูโปรไฟล์คือหวยเนี่ยมันล็อกอยู่พอสมควรสเปคที่สมาคมฟุตบอลต้องการ1ต้องเป็นคนที่เคยคุมทีมแล้วพาทีมนั้นไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมันก็มีเหลือไม่กี่คนลาเยวัตเนี่ยดังเพราะว่าคุมกาน่าเมื่อปี2008แล้วพากาน่าเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2010แล้วปีที่เข้านั่นน่ะกาน่าทะลุไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้อ่ะค่ะนะฮะลาเยวัตเป็นคนเซอร์เบียนะครับ พากาน่าไปปี2010แล้วก็ยังพากาน่าเข้ารอบชิงแอฟริกันเนชั่นคัพในปีเดียวกันแล้วก็เข้าชิงรายการแอฟริกันก่อนหน้านั้นด้วยในปี2009นะครับแล้วก็ยังไปคุมทีมอัลอาลีในปี2010ด้วยนะครับประวัติเขายาวยืดเลยและที่สำคัญที่สุดที่ชนะใจสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย คืออะไรรู้ไหมครับคือ1เขาค่อนข้างที่จะคุ้นเคยหรือว่าทำทีมที่เขาเรียกว่านอกสายตา underdog อ่ะนะครับให้มีผลงานดีระบบการเล่นระบบอะไรก็เป็นบอลบนพื้นซึ่งเหมาะกับคนตัวเล็กๆอย่างทีมชาติไทยและที่สำคัญที่สุด สามารถที่จะชี้จุดอ่อนจุดแข็งของทีมชาติไทยได้อย่างชัดเจนมากกว่าคนอื่นหมายความว่าทำการบ้านมาแล้วนะครับซึ่งก็สัญญาของลาเยวัต1ปีแล้วก็มีออปชันบวกอีก1ปีถ้ากรณีที่ผลงานดีคุ้นๆไหมเหมือนกับเช่าที่50ปีบวก49ปีอ่ะนะครับลาเยวัตจะมีงานทางการจริงๆก็คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียของทีมชาติไทยที่เหลืออีก3นัดนะครับก็จะเริ่มงานทันทีในสัปดาห์หน้าก็จะบินมาอัตราค่าจ้างอันนี้ไม่ยืนยันแต่สำนักข่าวหลายๆสำนักข่าวเปิดเผยว่ารวมทั้งทีมงานที่ลาเยวัตจะพามาทั้งตัวเอง4คนเดือนละ1ล้าน5แสนบาทถูกกว่าซิโก้ปีละ18ล้านถูกกว่าซิโก้18ล้านหรือเดือนละล้าน5เนี่ยรวมทีมงานแล้ว แล้วเหรอแล้วแล้วมันถูกกว่าซิโก้ตรงไหนซิโก้เดือนละ2ล้านครับ2ล้านเน็ตมันมีอย่างอื่นด้วยมั้ย2ล้านทีมงานไงตอนแรก2ล้านขอไม่เสียภาษีนะครับก็อันนี้ยังไม่ยืนยันนะบางสำนักข่าวเขาก็บอกกันว่าอัตราค่าจ้างแต่ถ้าคุณวิทยาบอกรับได้ส่วนอีกเรื่องนึงก็ต้องยินดีปรบมือให้นะครับทีมฟุตบอลเมืองทอง SCG นะครับเมื่อวานนี้ทำประวัติศาสตร์ให้กับทีมตัวเองด้วยการผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ของฟุตบอลถ้วยใหญ่เอเชียหรือว่า ACL ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับด้วยการเปิดบ้าน SCG Stadiumเอาชนะทีมดังของออสเตรเลียบริสเบนโลไป3ประตูต่อ0ทำให้เมืองทองการันตีแล้วว่าเป็น1ใน2ของสายตัวเองที่จะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในฟุตบอล ACL รอบต่อไปนะครับ3ประตูนี้ได้จากซิสโก้คิมิเนสนาทีที่37แล้วก็ได้จากเมสซี่เจชนะทิพย์สงกสินนาทีที่83และธีรศิลป์แดงดานาทีที่89นะครับตอนนี้เมืองทองมี11คะแนนนำเป็นที่1ในสายครับถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์และประตูของเมสซี่เจสวยสดงดงามมากได้ลูกปั๊บหลบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลี้ยงเข้าไปถึงประตูเลยคุณนันชลิพรดูหลบฟึบไม่ยิงเลี้ยงเข้าไปเลยครับแค้นไงเสร็จแล้วกล้องถ่ายไปที่เมพิชชนาทันทีแค้นไอ้คนที่ปึ๊บที่โพสต์เขาในเรื่องไม่ดีอ่ะเพราะว่าจินตนาการว่าลูกบอลเป็นไอ้2เพจนั่นนะนัดนี้มีเหตุการณ์ที่จะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่บิสเบนโลเขาไม่พอใจก็คือนาทีที่43ประตูเขาเนี่ยป้องกันแล้วต้นแขนเนี่ยไปขูดกับตัวตะขอที่เกี่ยวตะข่ายหลังโกอ่ะจนทำให้หูเขาบอกว่าไขมันติดกับไอ้ตัวตะขอเลยแล้วก็ลากเข้าไปยิงได้เลยใช่ไหมไม่อันนั้นนาทีที่43แต่เมสซี่เจมายิงนาทีที่80กว่าละนะฮะดูเมื่อวานนี้มีเด็กมาเปิดให้ดูน่ากลัวมากอันนั้นก็เป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับส่วนบันเทิงไม่น่าจะมีมั้งวันนี้เพราะว่าเราไปเรื่องของมาดอนน่าไปแล้วอ๋อมีด้วยเหรอเมื่อวานนี้ที่ติดไว้ไงงานโคเชล่าเฟสติวัลมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยให้ฟังเพลงหนึ่งกันละกันวันนี้อากาศดีๆตอนเช้าๆต้องฟังเพลง Killing Me Softly k
Killing me song Live it this song Killing me song ได้ฟังเพลงเหมือนกันนะคะเพลงดังของฟูจีค่ะแต่ว่าลอรีนฮิลมาร้องค่ะครับคุณนันชลีพรผมนี่หมดเลยปกติเพลงนี้มันจะต้อง Killing me soft live it this song มันจะต้องโหยหวนหน่อยนี่มาถึงผมนึกภาพโจอี้บอยร้องเลยฆ่าฉันฆ่าฉันด้วยความสุนทรีฆ่าฉันฆ่าฉันเอามาฆ่ากันเถอะมาฆ่ากันเถอะแต่คนที่เขาเพลงมาฆ่าเถอะแต่คนที่เขาคิดเนี่ยเขาบอกนี่คือความฝันเลยนะคือร้อง Killing me softly ด้วยสไตล์แร็ปเนี่ยด้วยสไตล์นี้ฆ่าฉันฆ่าฉันฆ่าเธอฆ่าเธออะไรอย่างเงี้ยนะดีว่าพี่เป็นซีรับได้ไหมสวัสดีครับเวอร์ชันนี้เกิดดีครับทางกรุณสวัสดีนี่มีเสียงในฟิล์มตลอดนะมีผู้ประกาศเสริมร้องเพลงอีกเอ้ยพี่เหมือนด่าผมยังไงก็ไม่ได้บรรยากาศเรตติ้งอย่างเงี้ยโอ้จีโอ้รับได้ไหมครับเวอร์ชันแร็ปอย่างนี้ก็อย่างที่คุณตั้งข้อสังเกตแล้วมันไม่เคยได้ยินในโทนอย่างนั้นนะฮะต้องมีอะไรใหม่ๆเวลากลุ่มอย่างนี้เข้ามาเจอกันนะคะวันนี้เรื่องอะไรคะเรือดำน้ำยังจะต้องต่อเนื่องอีกไหมคะต้องตามที่คุณอันเกริ่นไปตอนอรุณสวัสดิ์ตอนต้นเลยคุณบอสครับกระทิงแดงวันนี้นัดทางอัยการไว้มาไม่มาก็ลุ้นกันนะแล้วอัยการบอกว่าถ้าไม่มานี่ต้องออกหมายจับก็ต้องดูว่าจะไปในทิศทางนั้นไหมก็5ปีแล้วนะครับแล้วมีเรื่องอะไรไหมครับประจักษ์เหมือนกับมีอะไรดีอุบๆไว้อะค่ะโอ้มีของดีทุกวันนะฮะรอชมแล้วจะรู้ว่าเรามีเรื่องอะไรค่ะพี่สำราญวันนี้เมนูอะไรอะคะดูมันแปลกๆไม่ค่อยคุ้นวันนี้จะคุยกับทางกลาโหมหน่อยสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์เหรอคะเรื่องอะไรคะเรื่องร้องดองนี่แหละอ๋อเพราะเมื่อวานนี้เขามีการเชิญตัวแทนพรรคการเมืองเข้าไปให้ข้อคิดเห็นนี่ถูกต้องแล้วก็จะออกเป็นสัญญาประชาคมในเดือนมิถุนายนนี้นี่ต้องถามกันให้รู้เรื่องวันนี้แหละค่ะผมฝากถามด้วยครับได้ๆเรื่องปองดองใช่ไหมคะแล้วข้างหน้ามันทำไมวันนี้ของน้อยจังอะฮะอ๋อกะหรี่ปั๊บของน้อยแต่แพงกว่าปกตินะโอเคนะครับอ่ะนั่นก็คือคุยเคาะเจาะข่าวทั้งหมดนะครับของดีที่พี่ประจักษ์พี่เป๊ปซี่และพี่สำราญว่าเรามีอยู่แล้วทุกวันทางช่อง New TV ช่อง18ดังนี้ดังนั้นยืนยันอีกครั้ง 6:00 นทุกวันไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนครับเปิดช่อง18แช่ไว้จนถึงคุณเข้านอนได้ทุกอย่างอย่างที่คุณอยากจะได้วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ